ได้จ้ะพี่น้องเขาสัมภาษณ์หน่อยพี่หนึ่งเลยดีแล้วอันนี้น้องเขามาทำเรื่องเกี่ยวกับเจ็ตสกีนะอ๋อได้ได้อะไรนะขอวิดีโอจากเครื่องได้ได้ได้300โอ้โหตอนนั่งฟรีตอนนั่งฟรีนี่เขามาถ่ายเรื่องเรียนเจ๊เคียเราอะเติมไปด้วยเติมเข้ามาทั้งหมดแล้วหลายๆคนก็ได้โดนรวบทีเดียวมันไอ้เนี่ยมาด้วยจะได้เป็นพยานมันมายืนนี้ยูแคนคอลมีแล้วมาเป็นพยานให้ด้วยน้องพี่หนุ่มแอนฮิตเฟรนถามกดสต็อปค่ะไอเพนถาม one question for you เดี๋ยวกูพูดเองไปน้องใหม่ชื่อเลยแล้วก็แนะนำไม่ใช่ที่ประมาณยังไงนะข้าวเป็นแฟนไงเลี้ยงข้าวเดี๋ยวโดนเราเลี้ยงข้าวเอ้ยเขาเลี้ยงข้าวเรา you can call me พี่หนึ่งพี่หนุ่ม and พี่เฟรมแล้วก็ some questionFor you, so okay. How long have you been trained skiing to be an expert? พี่ฝึกมากี่ปีครับกว่าจะเล่นเก่งในขนาดนี้อ๋อพี่คนนี้เล่นมากี่ปีแล้วพี่ผมเล่นมาหลายปีแล้วประมาณ 7-8 ปีแล้วแต่ก็มันเล่นเลิกเพราะว่ากลุ่มหลายกลุ่มเล่นเลิกมีกลุ่มเข้ามาใหม่ๆเรื่อยแต่ก็มีเยอะนะกำแพงเพชรนะมีคนเล่นเยอะ 40-50 คนนั่นแหละมีคนเล่นเยอะแต่ตอนนี้ก็ยังใหม่กันอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะทำชมรมขึ้นมาเพราะว่ามันจะได้ไม่ถูกร้องเรียนหลายๆอย่างด้วยมันกีฬาพวกนี้มันเป็นกีฬาที่มันทางน้ำเนาะมันก็มีอันตรายบ้างอะไรบ้างมันต้องคนที่จะมาเล่นก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนจากผู้ที่ชำนาญครับก็คือจะมีกลุ่มเราจะมีกฎก็คือถ้าไม่ใส่ชูชีพก็คือห้ามเล่นกันแล้วก็เมาสุราอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ให้เล่นกันโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับตลอดครับ So in a week which day do you play คือเล่นมาไหนบ้างครับอ๋อครับส่วนมากก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแต่พี่หนึ่งเนี่ยเขาจะส่วนมากจะมาเกือบทุกวันพี่หนึ่งเขาจะมาเจ็ตเรือมาเพราะกลุ่มน้องเขาจะเยอะจะมีเรือนั่งเรือเยอะแต่ถ้าเรือใหญ่ก็จะมีส่วนมากจะเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดาก็พี่หนึ่งเขาจะมาสแตนบายรอประมาณก็สี่โมงเย็นถึง6โมงช่วงนี้ครับแต่ช่วงนี้มืดไวก็มากันเร็วหน่อยบ่าย3ครับจบแล้วใช่ปะไม่มันง่ายๆจบกันง่ายๆอย่างนี้เลยมันลายเลยขอบคุณหนูนะขอบคุณอ๋อหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับอย่าลิกินนะไม่ได้ฐานก็อันนี้เหรออันนี้เหลืออะไรโอ้โหคลิปเหลือคลิปไลฟ์ตอนที่พูดจบง่ายๆได้ยินเข้ากล้องไปแล้วได้ได้